สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกมใช้แรงงานแห่งชาตินะนี่ดูครับบ้านน้องลิเลียนนะครับผู้เล่น VIP อีกคนหนึ่งของเรานะคนล่าสุดเลยนะครับมีรูปปั้นการใช้แรงงานอยู่หน้าบ้านเลยนะส่วนเจ้ามอเตอร์ไซค์นี่มีหลายคนถามมานะครับมันได้จากการเติมตังค์แต่ว่าต้องรอครับรอแบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ถ้าใครเติมตอนนี้จะได้เป็นไดโนเสาร์มาขี่แทนนะจะยังไม่ได้มอไซค์ครับอาจจะต้องรอหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาขายอีกทีนึงเมื่อไหร่ครับของมันมีจำนวนจำกัดนะทุกคนนะเอ้ยน้องลิเลียนนี่เขาทำประตูแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะมีแบบเอาแบบรั้วแบบ2 อย่างมาประกอบกันครับทำให้มันดูหน้าตาแบบแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาปลูกผักนี่เขาไม่ใช้หุ่นไล่กาเลยนะเพราะฉะนั้นแปลงผักเขามันจะแหว่งๆอย่างนี้หน่อยครับดูครับตอนนี้กำลังปลูกต้นไม้กันใหญ่แล้วทุกคนนี่ตีมป่ากันหมดนะนี่ครับหน้าบ้านก็มีปลูกเหมือนกันนะเขามีพื้นหญ้าแล้วนะพื้นหญ้านะใครที่แบบถามมาว่าไม่แน่ใจว่าตอนแรกใช้กี่เหรียญนะตอนใช้กี่เหรียญวัวแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าการคราฟต์เนี่ยใช้หญ้าเขียวนะ50แล้วก็ใช้เชือกด้วยนะเป็นการคราฟต์ที่โหดพอสมควรครับและผู้เล่น VIP ของเราอีกคนนึงครับน้องบาบิโลนนะหรือน้องซันนี่คริสนะครับนี่เรารู้บ้านเขาละนี่ผู้เล่นใหม่นะทุกคนนะใช้สปริงเกอร์ยักษ์เลยนะครับนี่ใช้เพชรซื้อมานะแล้วก็ใช้หุ่นไร่กาประกบ2ข้างแบบนี้ครับแต่ว่าตรงกลางนี่ระยะมันถึงหรือเปล่า1 2นะผมว่าระยะหุ่นไร่กาไม่ถึงระหว่างช่องแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงเห็นมั้ยเนี่ยตรงนี้มีแหว่งเลยครับนี่เพิ่งปลูกใหม่เลยเห็นเลยนะครับระยะหุ่นไร่กาไม่ถึงนี่ไงเห็นมั้ยตรงกลางมันจะแหว่งเลยครับเพราะว่าระยะมันมาถึงแค่2ช่องไงต้องวางหุ่นไร่กาเป็นกากบาทครับน้องบาบิโลนี่ไม่ได้ปลูกต้นไม้นะแต่ว่าเขาน่าจะครบละเพราะว่าไปตัดในเมืองผมคิดว่านะบางคนแค่ตัดในเมืองก็ครบแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้นะครับทุกคนล็อกอินเข้าเกมมาแล้วนะอย่าลืมครับเนี่ยอย่าพลาดครับยาแดง30ขวดแล้ววันนี้แจกยาแดงนะครับแล้วนี่ครับวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะรับมาถึงขนาดนี้แล้ววันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะชุดลูกเสือนะครับหรือชุดจิตอาสานั่นเองนะแล้วมาดูครับอีเวนต์วันนี้ของเราส่งเรือครับของผมส่งเรือครบแล้วนะทุกคนนะเรือนี่มันง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันส่งครั้งละ3ลำไงรถตู้มันส่งทีละคันครับนี่มันส่งทีละ3คันอ่ะวันเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะแต่รถตู้ผมเพิ่งได้91อยู่เลยครับดูดิเท่ากับว่าตอนนี้นี่ผมอีกนิดนึงผมจะได้กล่องนี้แล้วนะแต่ว่าตัวนี้นี่ห่างไกลมากครับ680แต้มอ่ะตอนนี้เพิ่งจะมาถึง400นะขาดอีกสักประมาณ300เลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้นะครับอันดับแรกคือลงเหมืองเนาะแล้วก็ตัดต้นไม้เพื่อเอามาฮอกกานีเดี๋ยวผมจะลองตัดต้นไม้ดูนะครับต้นไม้ผมเริ่มโตนะครับทุกคนนี่แน่มันขวางทางเข้าบ้านตรงนี้มานานละสักทีหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วดูครับนับไหมนับครับ6แล้วนะ6แล้วครับโอเคเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมไล่ตัดต้นไม้ก่อนนะทุกคนนะโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยปลูกมานี่แบบพอมันเริ่มโตมาแล้วมันก็เริ่มสวยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวดันหลุมครับทุกคนครับเอาแล้วนะพร้อมแล้วนะไปลุย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 ตุ๊บ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 ไปแล้วครับตุ๊บเลยครับลงภาษาเหนืออีกละรีบครับโอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างอ่ะโอ้โหได้เชือกครับเชือกก็ยังดีครับอย่างน้อยก็เอาไปแบบอย่างน้อยก็เอาไปทำพื้นหญ้าครับเชือกนะบางคนทำพื้นทงพื้นทองนี่ก็ได้ใช้เหมือนกันนะบอกไว้เลยนะเอาละครับในที่สุดบ้านผมก็จะกลับมาสู่สภาวะปกตินะตัดแล้วก็อย่าลืมอุดช่องโหว่ด้วยนะครับเรียบร้อยครับเกลี้ยงของจริงนะแล้วก็เช็คด้วยครับเช็คว่าเป็นหลุมหรือเปล่าโดยการเอาถือเมล็ดหญ้ามาอย่างนี้ครับโอเคนะน่าจะครบครับผมน่าจะกลับมาเกิดปกติแล้วนะเรามาเช็คกันหน่อยครับว่าเราจัดการไปได้ต้นไม้ของผมโอ้โห400ต้นเลยนะเอ้ยตัดในบ้านนี่แป๊บเดียวนี่เต็มเลยครับทะลุทะลวงครับครบเลยอ่ะเท่ากับผมตอนนี้อันแรกนี่ครบแล้วนะนี่ครับได้มาอีก100เหรียญแล้วนะได้มาอีก100เหรียญละเท่ากับอันแรกนี่ครบหมดแล้วนะต
ต่อไปรถตู้ครับรถตู้เฮ้ยเมื่อกี้ลืมส่งรถตู้โอ้โหมันเอาชาครับติดไว้ก่อนอ่ะส่งไม้ไว้ก่อนครับรถตู้นะ92คันนะครับตอนนี้นะครับบูเลตินเควสอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะผมเหลือแต่รถตู้นี่แหละแล้วก็เรือก็เสร็จแล้วนะครับเหลือใช้เพชรนะเพชรนี่ยังไม่ใช้ครับตุนไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสไปไม่ถึงสูงครับเนี่ย680เนี่ยเพราะถ้าผมผ่านเพชรไปผมก็ไม่คุ้มครับเพราะว่ามันได้เพชรคืนมาแค่นี้เองนะเออเพราะนั้นเราต้องเก็บไว้ก่อนครับใช้เพชร 2,000 น่ะได้เพชรคืนมาดูดิไม่ถึง100ครับแต่อย่างพวกตัดไม้พวกขุดแร่นะเออเราก็ทำไปก่อนได้ครับเพราะว่าเราจะได้รับเพชรไงเออเป็นการสะสมเพชรไปครับแต่ที่ใช้เพชรเราจะตุนไว้ก่อนนี่ครับมะฮอกกานีนะมะฮอกกานีครับผมได้ไป300แล้วอ่ะเออแค่ตัดในบ้านอ่ะง่ายมากเลยครับดูดิเออผมสะสมไม้มาตัดวันนี้วันเดียวนะได้ครบเลยครับเหลือแค่ลงเหมืองนะเดี๋ยวไปลงเหมืองครับลงเหมืองเพื่อเอาเพชรนะทุกคนนะเออแต้มอาจจะไม่ถึงเชียงมันครับเดี๋ยวดูว่ามันจะไปใกล้เคียงไอ้นี่ได้มากขนาดไหนครับตอนนี้ผมมีอยู่476นะขัดหลายร้อยอยู่ผมว่าไกลอยู่ครับอาจจะไม่ได้ผ่านเพชรแล้วนะผมนะถ้าเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ผ่านเพชรครับเพราะว่ามันไปไม่ถึงตัวเนี้ยเพราะมันติดรถตู้นี่แหละรถตู้นี่ไกลเกินครับอ่ะทีนี้เรามาดูของวันพรุ่งนี้ครับวันที่7นะวันสุดท้ายนะทุกคนนะเราจะต้องฆ่ามอนสเตอร์นะโอ้โหนี่ผมจะบอกให้ทุกคนวันนี้ผมเนี่ยลัคกี้แบทเทิลอ่ะโอ้โหถ้ามันแบบฆ่ามอนสเตอร์ตรงกับวันนี้นะมันจะดีมากเลยนะแต่ว่ามันกลายเป็นแบบไปฆ่ามอนสเตอร์พรุ่งนี้ครับฆ่ามอนสเตอร์แค่300ตัวเท่านั้นนะโอ้นี่กระจอกมากครับลงไปฟาร์มแค่300นะเสร็จแล้วครับเขาบอกว่าเก็ตมิลคัสนะก็คือต้องฆ่าตัวเมือกนะต้องเอาระเบิดไปด้วยนะครับทุกคนครับเพราะนั้นพรุ่งนี้นี่ระเบิดรัวๆนะเพราะนั้นทุกคนต้องเอาไม้ที่ได้มาเผาถ่านไว้เยอะๆครับแล้วก็ไปฟาร์มไอ้หัวใจตัวหินนะที่อยู่ข้างบนโรงงานครับไว้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อพรุ่งนี้เราจะระเบิดแหลกไอ้ตัวเขียวกันนะเสร็จแล้วยังไม่พอครับมีอีกนะคือเปิดหีบครับต้องตามหาหีบรหัสนะแล้วเปิดหีบรหัสทั้งหมด7กล่องครับโอ้โหพรุ่งนี้นี่ลงดันรัวๆเลยนะเออวันสุดท้ายเป็นวันลงดันครับเดี๋ยวเราจะเอาตะบองเอลล่าไปลุยนะเราไม่จำเป็นต้องลงแบบชั้นลึกๆนะทุกคนไม่ต้องจำเป็นต้องลงไปชั้นยากๆครับเราไปฟาร์มแค่ชั้นกระจอกกระจอกนี่แหละมันจะได้แบบได้ครบเร็วๆไงเดี๋ยวเราต้องไปหากันด้วยว่าไอ้ตัวเมื่อเขียวเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันบ้างนะทุกคนนะแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันก่อนนะมันจะนับเฉพาะที่เราตีแร่นะทุกคนนะตีหินไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นตีแร่ที่แบบตีทีเดียวแตกอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันจะได้เร็วครับตีพวกทองพวกทองแดงพวกเหล็กอะไรอย่างงี้ไปนะอย่างเนี้ยมันต้องตี3ทีไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะช้าครับถ้าเราอยากครบเร็วๆนะเราก็ตีพวกแร่ไปครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมมีตังค์4ล้านกว่าแล้วนะเออตั้งแต่กิจกรรมนี้มานี่แบบโอ้โหส่งรถส่งเรือรัวๆครับบอกเลยว่าตังคุ้งอ่ะแต่ว่าผมนี่ถ้าใครแบบติดตามช่องผมมานี่จะรู้ว่าผมนี่เล่นกิจกรรมนี่ไม่เคยแบบประสบความสำเร็จแบบทำครบทุกอย่างเหมือนคนอื่นเลยสักทีนะ เล่นได้จะประมาณนี้ตลอดครับคือค่อยๆสะสมเหรียญไปอ่ะเออทีละนิดทีละนิดครับเราไม่จำเป็นต้องแบบเอาให้แบบเต็มเหยียดนะทุกคนนะแล้วแต่ฝีมือเราครับเท่าที่เราทำได้นะคนไหนที่เขาทำแบบจุติอ่ะเออคนที่เขาจุตินี่เราต้องยอมให้เขาจริงๆนะเออเขาทำครบกันจริงๆครับแต่เราไม่ครบเราก็เอาเท่าที่เราทำได้ครับอย่างของผมเนี้ยผมก็ไม่จำเป็นต้องเปย์เพชรนะผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสไปถึงไอ้ขั้นสุดท้ายนี่น้อยมากอ่ะเออแต่ว่าแร่ง่ายครับเนี่ยดูนะเนี่ยขุดๆมาครับ569แล้วครับทุกคนเออเกือบครึ่งทางแล้วอ่ะเนี่ยจะเสร็จละเหลืออีกแค่แบบ2ขั้นนี่ก็พันสองอ่ะครึ่งทางแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านบอร์ดกันดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพอก่อนพักก่อนน้องน้ำพันช์นะครับกล่องเกลือมากพี่นะวงเล็บน้ำพันช์นะครับนี่เออต้องวงเล็บชื่อเลยนะทุกคนนะน้องปลาหนึ่งครับเกลืออีกแล้วเกลือจะเต็มบ้านแล้วเนี่ยนะน้องรุจิครับใช้เพชรเปิดกล่องอย่างน้อยก็ได้คืนบ้างเออสำหรับใครที่ต้องการผ่านเพชรนะเออบอกเลยว่ามาไล่เปิดกล่องนี่ถือว่าเออเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าเราเปิดแล้วเราก็เผื่อเราก็ได้เพชรเราคืนไงมันเป็นการใช้เพชรแล้วได้เพชรเท่าเดิมอ่ะ
ต้นไม้เยอะๆก็ร่มดีนะพี่นะจริงๆผมว่าต้นไม้เยอะสวยดีนะแต่ตอนนี้ตัดหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะกิจกรรมผมนะนั่นไง13เพชรเนี่ยเห็นไหมเผลอๆได้เพชรเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับคนที่ดวงดีอ่ะน้องทามจิโจ้ครับบ้านนี้ร่มรื่นสุดๆนะแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับหมดละหมดไปกับกิจกรรมละน้องบอสครับต้นไม้บางสมเกือบมองไม่เห็นเลยพี่นะเคลียร์ละน้องเจนครับน้องเจนอย่าลืมเอาหอยสีรุ้งให้แอนดี้ยังไม่ได้ลองเลยอ่ะเอาสักทีนึงสิให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันเลยครับมีน้องบอกว่าเอาหอยสีรุ้งให้กับแอนดี้นะแล้วเขาจะชอบมากนะตอนเที่ยงครับโอเคยังอยู่ตรงนี้นะแอนดี้หอยสีรุ้งนะครับให้แอนดี้นะครับได้32ครับได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าปกติครับไหนดูซิว่าแอนดี้ชอบอะไรแอนดี้ชอบซาชิมินะครับแต่เอาหอยสีรุ้งให้ก็ได้นะแสดงว่าเขาชอบอย่างอื่นนอกจากที่มันบอกตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะเอาหอยสีรุ้งให้ได้เยอะครับได้32เลยอ่ะหรือว่าหอยสีรุ้งมันให้ทุกคนได้เดี๋ยวอ่ะเจสซี่รับไปเอ้าเจสซี่ได้แค่13นะนี่โอ้ให้เฉพาะแอนดี้ครับได้เยอะขึ้นเฉพาะแอนดี้คนเดียวครับมาขโมยสมแต่กล่องหายนะครับตรีมป่าที่แท้ทรูนะคือต้นไม้มันบังไปหมดเลยใช่ไหมหายากเลยนะครับน้องสร่อยครับมายองเนสขอมายองเนสโอเคครับเดี๋ยวไปให้นะน้องสวยค่านะครับมาขโมยสมจ้านะน้องตะวันครับต้นไม้บางโสมครับนะน้องอ่านครับกว่าจะตกปลาครบนะโอ้โหนี่ครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลงเหมืองต่อนะลงเหมืองต่อน้องบาบิโลนต้นไม้ครบยังไม่ครบเหรอครับยังไม่ครบครับแต่ครบวันนี้แหละครบไปแล้วนะตัดต้นไม้ในบ้านไปแล้วครับน้องพร้อมครับขอกุ้งม้วนกับปูซาชิมิหน่อยครับโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับน้องไวท์แบร์ครับโสมไม่อยู่อ่ะนะเหมือนสมมันขึ้นช้ามากเลยผมไปบ้านคนอื่นก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันไม่รู้ช่วงนี้คือแบบผมว่าคนมาบ้านเพื่อนเยอะอ่ะเพราะว่ามันมีนั่นแหละเชอรี่คูณ2นั่นแหละเชอรี่มีดันชั้นไหนบ้างผมรู้แค่ชั้นแรกครับชั้นแรกถึงชั้น4อ่ะประมาณนี้ครับแล้วชั้นอื่นนี่ไม่รู้ละ น้องเมสครับต้นไม้บ้านพี่เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ผมกำลังจัดบ้านใหม่นะครับโอเคนี่เริ่มจัดบ้านกันแล้วนะน่าจะเริ่มจัดบ้านกันได้แล้วครับคนที่แบบต้นไม้ครบแล้วนะเพราะวันสุดท้ายเป็นลงดันครับเราไม่ต้องเตรียมตัวปลูกหญ้าแล้วนะน้องโคต้นนามิดะครับป่าเต็มบ้านเลยนะตัดหมดแล้วครับน้องกราฟครับม้าตัวไหนวิ่งเร็วสุดครับม้าสีชมพูครับแต่ว่ามันเร็วกว่ากันน้อยมากแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ไม่เน้นเร็วครับไอ้ยานพาหนะมันเร็วกว่ากันไม่มากครับให้เน้นเอาที่เราชอบครับชอบขี่ตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะขี่เมฆผมบอกเลยผมจะขี่เมฆให้ได้นะน้องพี่นกพัดครับได้สมเยอะอยู่นะคะเพชร12กำไรนิดนึงนี่ไงเห็นไหมเอาเพชรมาเปิดกล่องนะทุกคนเอาเพชรมาเปิดกล่องพี่นกพัดเองเด้อนะน้องฟินนะครับเจอแต่บอลลูนอย่างเดียวนะ2รอบแล้วสมหายเลยเกิดไม่ทันนะครับสมบ้านผมน่าจะเกิดไม่ทันจริงๆแหละลองอ่านนะครับมาดูทุกวันแต่ช่วงนี้คงงดสมไปก่อนนะหายากมากเลยนะน้องอูซีครับพวกแร่ที่โรงงานเจียเวล2นี่เหมืองชั้นไหนอ่า 20,000 มีครบครับผมบอกเลยว่าผมจำไม่ได้นะแต่ 20,000 ครบทุกอย่างนะน้องฟินนะครับตอนนี้สมเกิดทันแล้วจ้าบอลลูนเกิดไม่ทันแทนนะโอ้โหนี่ลุยบอลลูนก็รัวๆเลยใช่ไหมตอนเนี้ยน้องลิเลียนครับมาเล่นกับน้องแมวนะน้องน่ารักใช่ครับผมชอบเหมือนกันนะพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยแค่มีประดับก็คุ้มค่าแล้วนะกับการซื้อมานะครับน้องแมวนะน้องดกดำนะรถตู้ส่งครบแล้วนะหืดขึ้นคอเลยโอ้โหครบแล้วเหรอนี่เขาชื่อน้องดกแอมนะครับโอ้โหรถตู้ครบนี่ผมยอมรับเลยนะใครที่รถตู้ครบนะบอกเลยว่าได้พื้นซีเมนต์แน่นอนนะน้องซันนี่นะครับทักทายนานๆจะมาทีจ้านะน้องอาราบิดนะครับตามมาจาก YouTube ค่ะเพิ่งเล่น Walk Through นะอ๋อโอเคมาดู YouTube ช่องผมใช่ไหมน้องไนซ์ครับกิจกรรมโหดไปหน่อยนะเอาเท่าที่ได้ครับทุกคนเอาเท่าที่ได้นะสะสมเหรียญไว้ไปใช้รอบหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีตัวเจ๋งๆมาอีกนะอาจจะเจ๋งกว่าเมฆก็ได้นะทุกคนนะแต่เมฆก็น่าจะมีให้แลกอ่ะผมว่ามันน่าจะมีให้แลกแต่มีคนบอกว่าเต่าไม่มีให้แลกแล้วนะตอนนี้ไปแลกแพนกวินแทนนะน้องแนะนะครับแผ่นเพลงเอาให้ใครพี่แน่แน่แ
ผ่านเพลงผ่านเพลงมันมีเควสไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจนะครับรู้สึกว่าเป็นของเควสไม่ใช่เหรอไม่ทรัมป์ก็คริสนี่แหละทุกคนนะรู้สึกจะมีเควสของคริสด้วยนะที่เป็นแผ่นซีดีอ่ะน้องเมย์นะครับขอโทษด้วยนะพี่เตียงหนูมันเก่าอะนะนี่ไงใช้เพชรไงเออตอนนี้แหละใช้เพชรครับซื้อสกินเตียงเลยนะเข้าไปในมอครับเนี่ยเข้ามอตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ decoration คลิกไปที่แถบสกินนะครับแล้วก็จะมีเตียงอยู่นะใช้แค่100เพชรเองนะทุกคนนะน้องอายาเมะนะครับพี่หนูมาบ้านพี่ได้แล้วนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันบั๊กอะไรครับบางคนก็มีหลายคนนะบอกว่ามาบ้านผมไม่ได้งงเหมือนกันว่ามันติดบั๊กอะไรของมันครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันเดี้ยงนะน้องซกคิ้วครับเพนกวินของน้องมันเข้าบ้านบ่ได้อายเออมันก็เลยต้องนอนหน้าบ้านนะเนาะเออเพนกวินสงสัยมันเข้าไปนอนในบ้านไม่ได้มันบั๊กอะไรบางอย่างครับมันก็เลยหันหน้าเข้าบ้านตลอดเวลาแล้วมันก็ทำท่าเหมือนป่วยตายนะเออผมว่านะ น้องดูว่าวครับพี่คิดมาดูความเป็นป่าบ้านหนูหน่อยสิอลังการมากนะไม้ล้นกล่องเลยค่ะนะน้องแบมเมอร์นะครับมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้บ้านทุกคนต้องเต็มไปด้วยต้นไม้นะแต่ของผมเกลี้ยงแล้วนะของผมจบแล้วนะต้นไม้ผมนะในที่สุดนะครับรถตู้กับเรือก็เสร็จแล้วนะโอ้น้องไวแบร์ก็รถตู้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันเหรอเออเนี่ยผมบอกเลยว่าเทพจุติหลายคนมากนะของเกลี้ยงกล่องเลยนะของผมนี่เกลี้ยงแล้วอ่ะของผมเกลี้ยงแล้วอ่ะยังได้แค่ร้อยคันเองอ่ะเวลกับเงินอัพรัวถูกต้องเลยครับบอกเลยว่าหมดกิจกรรมนี้นะเวลพุ่งกันทุกคนครับตังนี่แบบถล่มทลายกันอ่ะบอกเลยน้องปังปอนครับพรุ่งนี้มอนสเตอร์แน่ๆครับพี่นะพรุ่งนี้ลงดันครับเตรียมระเบิดไว้เยอะๆนะเพราะเราต้องไประเบิดไอ้ตัวเขียวด้วยนะน้องชินโกะถึงวันตัดไม้แล้วสินนะเออสงสัยเพิ่งจะมาบ้านเราอ๋อเพิ่งจะมาบ้านเราแล้วเห็นต้นไม้มันหายไปหมดเลยสิเอาต้นไม้แล้วครับเนี่ยผมส่งแบบแพงๆไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆอันนี้เดี๋ยวเราเก็บชาโคไว้ก่อนครับเก็บถ่านไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ใช้พรุ่งนี้นะส่งอันอื่นไปก่อนครับพยายามส่งอันอื่นไปก่อนในพรมครับทำพรม3อันโต๊ะ4อันนะ1 2 3 4เอ้าทำผิดโต๊ะโอ้ปกติมันใช้โต๊ะตัวนั้นส่งเควสนะไม่เคยได้ส่งโต๊ะตัวนี้เลยจัดไปครับนี่แน่ไอ้ปลานี่หายากครับอรูว่าไม่ส่งครับดูด้วยนะอย่าส่งเพลินนะครับบางอย่างควรจะเก็บไว้นะเผื่อมันมีเควสต้องไปให้คนอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่ครับทุกคนดูความมะฮอกกานีนะเต็มแบบไม่มีช่องใส่อ่ะขายทิ้งแล้ว